สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระเม็ดน้อยนาจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยสุโขทัยและเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านพระพุทธศาสนาที่มีศิลปะสกุลช่างเฉพาะตัวนั่นคือศิลปะสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชรพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วที่สำคัญคือมีพุทธคุณยอดเยี่ยมดังคำที่จารึกไว้ว่ามีกูไว้ไม่จนครับในวันนี้เรามารู้จักกับพระสุดยอดหายากอีกองค์หนึ่งของเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นพระเม็ดน้อยนาจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวเรามาชมภาพรวมองค์พระกันเลยนะครับชมภาพรวมองค์พระครับขอนำท่านมาพบกับพระสุดยอดหายากนะครับอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับพระเม็ดน้อยนาเมืองกำแพงเพชรนะครับหากกล่าวถึงพระเม็ดน้อยนานะครับเราจะคิดถึงอยู่3เมืองนะครับเป็นเนื่องจากเป็นพระขนาดเล็กนะครับเราก็จะคิดถึงพระพิจิตรเม็ดน้อยนานะครับแล้วก็เม็ดน้อยนาเมืองกำแพงเพชรเม็ดน้อยนาสุโขทัยนะครับซึ่งก็มีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่เรียกว่าพระเม็ดน้อยนาก็คือเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเล็กนะครับคล้ายเม็ดน้อยนานะครับมีสันฐานคล้ายเม็ดน้อยนาก็เป็นที่มาของการเรียกชื่อพระเม็ดน้อยนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับครับพระเม็ดน้อยนานะครับเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับหากเทียบก็ประมาณนะครับนะครับประมาณเหรียญบาทนะครับส่วนปีกก็จะกว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่กับการพิมพ์พระนะครับในครั้งแรกนะครับการตัดขอบนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่จิ๋วแต่แจ๋วนะครับขนาดเหรียญบาทนะครับเป็นพระนั่งปางมารวิชัยนะครับมีรูปทรงสันฐานคล้ายเม็ดน้อยนานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอันนี้เป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะครับนี่คือด้านข้างอันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับฐานนะครับด้านปลายนะครับสันฐานด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับเหมือนเม็ดน้อยหนาเลยนะครับเม็ดน้อยหนาเม็ดเล็กๆนะครับเป็นพระเครื่องประเภทจิ๋วแต่แจ๋วนะครับลองดูมิตินะครับของการแกะองค์พระนะครับนะครับมีการไล่มิตินะครับองค์พระจะนูนสุดนะครับมีผนังพระนะครับ
มีแขนนะครับแล้วก็ผนังไล่สเต็ปลงมานะครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะครับผนังพระนะครับแขนแล้วก็พระอุระพระพักนะครับเป็นจุดที่สูงสุดนะครับนี่คือพระเม็ดน้อยหนานะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขอให้ท่านสังเกตนะครับอย่างแรกก็คือพิมพ์พระนะครับมีความคมชัดนะครับแม้เป็นพระขนาดเล็กนะครับก็มีเส้นสายนะครับการแกะพิมพ์ที่คมชัดนะครับเนี่ยนะครับอย่างที่สองนะครับพระกุเมืองกำแพงเพชรนะครับมีความละเอียดหนึบนุ่มนะครับมีคราบกรุเกาะอยู่ตามซอกลึกนะครับเคลือบอยู่ทั่วไปนะครับในองค์พระนะครับแล้วอย่างที่สามนะครับก็คือธรรมชาตินะครับของเนื้อพระนะครับนะครับมีความเก่านะครับแสดงถึงความเก่าชัดเจนนะครับพระกรุเมืองกำแพงเพชรนะครับก็อายุกว่า700ปีนะครับนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็ถือเป็นพระหายากนะครับนานๆจะได้พบเห็นสักทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่ามีลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระครับพระเครื่องสุดยอดหายากนะครับพระเม็ดน้อยหนาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับพระกุทุ่งเศรษฐีนะครับพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะเฉพาะตัวนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับอยู่ในรูปทรงสันฐานคล้ายเม็ดน้อยหนานะครับก็เป็นที่มาของการเรียกชื่อนะครับคนโบราณก็ตั้งเลยนะครับว่าพระเม็ดน้อยหนานะครับมีความเล็กกระทัดรัดนะครับที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับครับขอให้ท่านสังเกตพิมพ์พระนะครับแม้มีขนาดเล็กนะครับก็มีความงดงามนะครับเห็นนะครับศิลปะเมืองกำแพงเพชรนะครับอ่อนช้อยงดงามนะครับช่างแกะพิมพ์ได้สวยมากนะครับเป็นพระนั่งปางมารวิชัยท่านสังเกตเนื้อพระนะครับมีความหนึบนุ่มนะครับมีว่านดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วไปในผิวพระนะครับคราบกรุนะครับอยู่ตามซอกลึกนะครับเห็นได้ชัดนะครับเห็นคราบปลาลักนะครับสีดำเกาะอยู่ทั่วไปนะครับว่านดอกมะขามนะครับชัดเจนเลยนะครับคราบกรุนะครับเห็นได้ชัดมากนะครับใน20ปีนะครับ20กว่าปี25 26ปีนะครับที่ผมเดินนะครับในสนามพระเนี่ยนะครับก็เพิ่งเห็นองค์นี้นะครับได้องค์นี้องค์เดียวนะครับในรอบ20ปีเพราะฉะนั้นเป็นพระที่หายากมากนะครับ
แล้วในหนังสือหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆก็มีไม่มากนะครับเป็นพระที่พบเห็นน้อยนะครับนะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามมากนะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเห็นนะครับท่านลองชมนะครับเป็นพระที่มีเนื้อนะครับเนื้อพระนะครับละเอียดหนึบนุ่มนะครับมีว่านดอกมะขามนะครับกระจายอยู่ทั่วไปในผิวพระนะครับเห็นลาลักษณ์แล้วก็คาบกลุ่มนะครับอยู่ตามซอกลึกต่างๆนะครับเครือบคลุมอยู่ทั่วไปนะครับในผิวเนื้อพระนะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณยอดเยี่ยมนะครับในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภโภคทรัพย์นะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเป็นสิริสวัสดิมงคลนะครับเช่นเดียวกับพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับในพระซุ้มกรอพระกำแพงเม็ดขนุนนะครับนะครับให้ท่านได้ชมนะครับนะครับครับสังเกตเห็นนะครับคาบกลุ่มนะครับเกาะติดแน่นกับเนื้อพระนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยขอบด้านข้างนะครับก็มีกลุ่มนะครับเคลือบคลุมอยู่เช่นกันนะครับอันนี้เป็นด้านข้างขององค์พระนะครับฐานนะครับที่ท่านได้ชมรอบๆนะครับนี่ขอบข้างนี่ด้านบนนะครับด้านหลังนะครับเห็นคาบกลุ่มชัดเจนนะครับมีรอยลานของเนื้อพระนะครับแต่ว่าไม่ได้กระทบกระเทือนความแข็งแรงนะครับเป็นรอยลานตามธรรมชาตินะครับไม่ได้ลึกจนทะลุไปด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็พระยังมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะครับนี่นะครับลองขยายให้ท่านได้ชมนะครับชัดๆนะครับเนื้อพระนะครับมีความละเอียดหนึบนุ่มคาบกลุ่มเกาะติดแน่นกับเนื้อพระนะครับมีการยับย่นมีการแตกลานนะครับบ่งบอกถึงอายุความเก่าแก่ของพระเครื่องนะครับนี่ก็อายุกว่า 7-800 ปีนะครับสมัยสุโขทัยนะครับพระเครื่องเมืองกำแพงเพชรนะครับให้ท่านได้ชมนะครับพิมพ์พระเนื้อพระนะครับคาบกลุ่มที่เกาะติดแน่นกับองค์พระนะครับทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาตินะครับที่สอดคล้องต้องกันนะครับถือเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับเห็นนะครับสังเกตนะครับว่านดอกมะขามชัดเจนเลยนะครับครับในวันนี้ก็
ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้นำพระเครื่องสุดยอดหายากอีกองค์หนึ่งนะครับของเมืองกำแพงเพชรนะครับมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดอย่างที่เรียกว่าจิ๋วแตกแจ๋วนะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ศึกษานะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมกันอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหากท่านชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะพยายามนำเสนอพระเครื่องที่ทรงคุณค่าให้ท่านได้รับชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหนังสือคู่มือขุดกลุบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นสะสมหนังสือภาพพระเครื่อง6มิติท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกองค์ทั้ง6มิติหน้าหลังซ้ายขวาบนล่างนะครับครบศึกษาได้อย่างเจาะลึกนะครับหนังสือพระยอดขุนพลเนื้อชินสุดยอดพระเนื้อชินนิตยสารเออมูเลตออนไลน์สื่อกลางศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์พระเครื่องออกเป็นรายเดือนทุกเดือนหนังสือพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรสุดยอดพระลีลาแห่งเมืองไทยหนังสือพระพุทธรูปเทวรูปล้ำค่าหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลหนังสืออมตะพระกุลานทุ่งเศรษฐีหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรสามารถศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเชิงการท่องเที่ยว7วันในนครนายกหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จคนที่หาวิธีการที่จะทำได้คนที่ต้องการความสำเร็จอ่านหนังสือเล่มนี้ครับแล้วจะประสบความสำเร็จหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กท่านสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถเซิร์ช Google เพิ่มเติมในชื่อวรภาสบุญมั่นได้หากท่านประสงค์ที่จะติดต่อพูดคุยสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ